สวัสดีครับคุณเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาหรือไม่สมมุติว่านี่คือคุณที่กำลังเซ็งกับการจราจรในเมืองระหว่างเลี้ยวเข้าซอยบ้านความหงุดหงิดข้างต้นอาจทำให้คุณขับรถแย่ๆแล้วสมมุติว่านี่ก็คือคุณที่กำลังเดินไปซื้อแท็กซี่ปากซอยแบบไม่ดูตามมาตาเรือครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณจะทำอย่างไรทำประกันดิครับทำประกันและต้องเป็นประกันภัยภาคบังคับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อพ.ร.บ.แล้วคุณรู้ไหมว่าพ.ร.บ.คืออะไรพระราชบัญญัติประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.นั้นคือประกันที่กฎหมายกำหนดว่ารถทุกคันต้องทำเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารคนเดินเท้ารวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยไม่ต้องบังคับอ่ะการทำพ.ร.บ.นั้นสำคัญนะครับเพราะนอกจากที่กฎหมายบังคับแล้วสิ่งนี้จะเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลเป็นสวัสดิสงเคราะห์จากรัฐแถมยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวมีความสำคัญมากจริงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี่ก็แปลว่าคนขับรถเก่งเท่านั้นนะดิไม่ต้องทำพ.ร.บ.ไม่แฟร์เลยครับซะที่ไหนล่ะพูดเลยว่าทุกคนครับทุกคนที่เป็นเจ้าของรถเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อรถคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับรถเก๋งมอเตอร์ไซค์รถเมย์สามล้อตุ๊กๆรถบรรทุกรถพ่วงรถบดรถอีแตนคุณก็ต้องมีพ.ร.บ.ครับ Whoa. ผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าพ.ร.บ.คืออะไรรู้ว่าถ้าเรามีรถก็ต้องทำพ.ร.บ.ทำพ.ร.บ.ก็เพราะว่ากฎหมายบังคับให้ทำแต่เราอาจจะลืมความสำคัญที่แท้จริงของมันไปหรือเปล่าเมื่อคุณทำคุณปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคุณแต่รวมถึงที่คุณใส่ใจผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยยังรอโอเคอย่าลืมนะครับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจพ.ร.บ.